บิ่งชื่อฉันแอนเดรียมาจากปารีสกดไลค์กดซับหยอกหยอกล้อเล่นด้าฉันเองคนดีคนเดิมจ้าเก่งไหมล่ะไม่รู้ละสิว่าฉันพูดได้หลายภาษาเอาล่ะถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่เราเกือบวงแตกกันผู้จัดการพยายามบงการชีวิตฉันเกิดอุบัติเหตุกับพ่อแฟนของฉันก็ปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แม่ของฉันกลับมาในชีวิตฉันหลังผ่านไปเกือบ10ปีลืมพูดอะไรอีกหรือเปล่านะใช่ฉันหิวสุดๆเลยตอนนี้จริงด้วยก่อนขึ้นคอนเสิร์ตฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยน่าจะอีกนานเพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสำคัญแม่บอกให้ห่างจากเขาไงอลิสคิดว่าเป็นแม่แล้วจะมาสั่งฉันได้เหรอไม่ก่อนอื่นแม่มีเรื่องต้องอธิบายหนูแม่ทิ้งเราไปอยู่ไหนมาตลอด10ปีมานี้ทำไมไม่ติดต่อมากลับมาตอนนี้ทำไมแล้วก็นะแม่คงต้องอธิบายยาวอยู่แล้วเราออกไปก่อนดีกว่าแล้วพลาดฉากสำคัญเหรอให้ความเป็นส่วนตัวพวกเขาเถอะใช่เห็นด้วยว่าแต่นายมาอยู่นี่ได้ไงฉันจะไปรอข้างนอกนะไม่ต้องไปไหนแม่รีบๆพูดมาดีกว่าก่อนที่เราจะเริ่มเล่นฉากตำรวจดีตำรวจเลวกันขอเล่นลุกนายไม่ใช่ตำรวจดีแต่อลิสไม่มีข้อแม้พูดมาเดี๋ยวนี้แม่นั่งลงที่เก้าอี้สูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะเงียบไปสักพักหนึ่งอยากรู้ความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันใจร้อนหงุดหงิดเครียดแถมยังหิวอีกเหนือสิ่งอื่นใดฉันเหนื่อยสุดๆแล้วแม่ก็เริ่มเล่าเรื่องชีวิตตัวเองแบบว่าบลาบลาบลาเปิดเผยบางเรื่องแล้วเรื่องอื่นๆแล้วก็แค่นั้นโทษทีทุกคนพอดีเหนื่อยๆนะเล่าเรื่อง4ตอนทำคนพลาดจะสูขีดเป็นดาวเด่นช่อง MSA นี่ไม่ง่ายเลยจริงๆเอางี้ดีมะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าป่านนี้ทุกคนคงเบื่อเสียงฉันแย่แล้วฉันก็ด้วยอะให้แม่ของฉันเล่าเรื่องของตัวเองไปก็แล้วกันเจอปืนนะสาวๆไงคะฉันแคลลี่แม่ของอลิสรู้ว่าพวกคุณคงเกลียดฉันไปแล้วถึงอย่างนั้นลองฟังความจากฝั่งฉันดูก่อนแต่ถ้ายังเกลียดอยู่ก็อย่าทัวลงใส่ฉันนะได้โปรดคือฉันรับมือกับเรื่องพวกนั้นไม่ไหวมาเริ่มตั้งแต่ต้นกันชีวิตของฉันช่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่แต่งงานและมีอลิสครอบครัวของฉันน่ารักอาชีพของฉันก้าวหน้าและชีวิตกำลังเป็นไปได้สวยทว่าเมื่ออลิสเรียนจบชั้นประถมฉันก็ได้โอกาสสำคัญแคลลี่เราอยากให้คุณเป็นหัวหอกในการสู้คดีเครือข่ายเซลรีโอ้ค่ะฉันจัดการเองถึงเวลาแล้วที่ต้องพดุงความยุติธรรมเครือข่ายซีรีคือหนึ่งในกลุ่มอาชญากรที่ใหญ่และอันตรายที่สุดในประเทศพวกนั้นชอบทำเรื่องแย่ๆล็อกผลการแข่งขันกีฬาขนยาเสพติดแบ็กเมลนักการเมืองทั้งยังลักพาตัวลูกแมวในเวลาว่างอีกเรื่องชั่วๆขอให้บอกเตรียมตัวซะเรื่องนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยก็ตามที่เขาพูดฉันไม่รู้เลยว่าต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อแลกกับภารกิจฉันไม่สามารถบอกเรื่องคดีนี้กับใครได้แม้กระทั่งครอบครัวผิดกับเจ้าพวกนั้นที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวของฉันฉันเริ่มได้รับการขู่ทางโทรศัพท์ทางจดหมายรวมไปถึงพัสดุหลอนๆแม้เราจะได้รับการคุ้มกันจากเจ้าหน้าที่ชุดดำอยู่ตลอดโดยที่อลิสและพ่อของเธอไม่รู้ตัวถึงอย่างนั้นเจ้าพวกซีรีก็เจ้าเล่ห์เพทุบายไม่กี่วันก่อนพิจารณาคดีฉันได้รับซองจดหมายในห้องทำงานข้างในเต็มไปด้วยรูปของอลิสที่โรงเรียนที่สวนรวมไปถึงตอนออกจากบ้านทุกที่เลยฉันว่าจะโทรตำรวจทว่าอันตรายฉันตัดสินใจทำบางอย่างโดยการไปพบกับหัวหน้าของพวกนั้นฉันพร้อมจะละทิ้งอาชีพและหลักการของตัวเองเพื่อแลกกับความปลอดภัยของครอบครัวหัวหน้าของพวกนั้นเก่งเรื่องการต่อรองมากฉันมีข้อเสนอดีๆให้ไม่เพียงแต่บังคับให้ล้มคดีที่ฟ้องร้องเท่านั้นพวกเขายังสั่งให้ฉันทำงานด้านกฎหมายให้พวกเขาหลายปีพวกเขาไม่เคยที่จะหยุดตามอลิสฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากช่วยทำให้อาชญากรพวกนี้มีอำนาจมากกว่าเดิมเพราะงั้นแม่ถึงต้องไปตอนนี้แม่เป็นอาชญากรแม่ไม่กล้าสู้หน้าลูกเพราะสิ่งที่แม่ทำลงไปคุณกลับมาได้ยังไงแม้ว่าฉันจะบล็อกเบอร์คุณแต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ตัวเองโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคุณฉันต้องมาเพื่อแน่ใจว่าคุณปลอดภัยฉันว่าฉันคงเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินของคุณแน่นอนเพราะผมอยากเจอคุณมากที่สุดในยามฉุกเฉินผักหวานจริงงั้นหรอกเหรอไม่ใช่แค่เฉพาะในยามฉุกเฉินด้วยฉันว่าพ่ออลิสยังมีใจให้แม่ของอลิสอยู่นะเงียบหันหน้าผมดีใจที่เราได้เจอกันอีกให้ตายเถอะพ่อเลิกเสี่ยวสักทีนึงลืมไปแล้วเหรอว่าแม่ทิ้งเราไป10ปีนะพ่อหัวกระแทกหนักหรือเปล่าเนี่ยเรียกหมอมาตรวจอีกรอบเถอะพ่อไม่เป็นไรอลิสแค่นิสัยเก่าที่แก้ไม่หายนะเขายิ้มให้กับฉันผ่านมาหลายปีเท่าว่าฉันยังรู้สึกเหมือนกับเจอเขาครั้งแรกที่อุโมงค์รถไฟฉันรู้สึกได้ถึงดอกไม้ไฟดูสิฉันจะห้ามใจได้ยังไงเขายังมีเสน่ห์เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วไม่สิยิ่งกว่าดาวอีกเขาคงไปเข้ายิมมาแน่ๆดูแขนเขาเล่นไหล่เขาสิโอเคพอแค่นี้ก่อนเช้านี้เด็กดูเยอะนะหนูรับช่วงต่อเอง
คุณคงเดาออกว่าเรื่องราวของแม่เป็นดังรถไฟห่อสำหรับฉันและฉันก็หัวหมุนกับตอนจบฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงขณะเดียวกันก็มีคำถามเป็นร้อยผุดขึ้นมาในหัวให้ตายขอสูดอากาศหน่อยขอแบบเต็มปอดและกินให้หายหิวฉันเดินออกมาจากโรงพยาบาลก็จะเห็นบางอย่างให้ตายสินี่แหละรักแรกพบของจริงขอบคุณพระเจ้าฉันวิ่งเข้าไปหาและสั่งฮอทดอกมาครึ่งโหลอะไรผู้หญิงก็ต้องกินเหมือนกันนะอีกอย่างฉันคงคิดอะไรไม่ออกถ้าท้องว่างจะกินแล้วนะข้อความจากผู้อำนวยการสร้างเนื่องจากภาพนี้มีเนื้อหาไม่เจริญตาเราจึงขอสงวนและเซ็นเซอร์ฉากดังกล่าวนี่แหละที่ตามหาหัวโลกมีแรงแล้วมาต่อกันเถอะฉันเดินกลับไปที่โรงพยาบาลแต่ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อฉันเห็นแม่กับคาบิโลยืนคุยกันอยู่ที่ทางเข้าสนิทกันไว้ดีกว่านะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนี่ฉันไม่กลัวเธอหรอกทำไมเขาโอ้ขอเดานะเขาอาจจะเป็นลูกชายของหัวหน้าพวกนั้นที่มาคบกับหนูเพราะเป็นภารกิจลับใช่ไหมเปล่าไม่เลยจ้ะงั้นทำไมหนูต้องอยู่ห่างเขาไว้ล่ะบางทีแม่คงระแวงไปเองแม่ไม่คิดว่าพวกลูกจะเข้ากันได้จริงๆแบบว่าลูกราศีกรกฎส่วนเขามังกรมันเข้ากันไม่ได้เลยในทางโหราศาสตร์จริงๆแล้วผมราศีพิจิกอ๋องั้นก็โอเคแม่อวยพรให้นะจ๊ะเยี่ยมเลยขอบคุณครับคุณแม่คามิโลกอดแม่ฉันฉันเลยว่าพวกเขาทั้งคู่เล่นได้แข็งพอๆกับเด็กประถมที่กำลังแสดงละครเช็คสเปียร์ในช่วงส่งท้ายปีแง่แหละมีอะไรในกอไผ่แน่คิดว่าฉันโง่หรือไงฉันถามคามิโลเรื่องนี้เป็นพันๆครั้งนายทำอะไรแม่ฉันถึงได้เกลียดเข้าไส้แต่เขาก็สรรหาข้อแก้ตัวได้ตลอดคงเพราะฉันเป็นคนอิตาเลียนเธอไม่ชอบกวีและกลิ่นโคโลนฉันแม่เธอแอบชอบฉันหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายแล้วฉันก็หยุดถามรู้ว่ามันฟังดูง้อแต่พอผ่านไปนานเข้าฉันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกอย่างในตอนนี้เปลี่ยนไปแน่นอนไม่ช้าก็เร็วความรู้สึกนี้คงเล่นงานฉันและเชื่อเธอมันคงเจ็บปวดเหมือนหมากัดแน่ๆสองสามวันต่อมามันก็เริ่มผิดปกติแม่กลับเข้ามาในชีวิตเราปุบปับเหมือนตอนที่จากไปทุกครั้งที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยพวกเขาทั้งคู่ตัวติดกันจนฉันทนไม่ไหวถึงฉันจะดึงดูดความรักแต่นี่มันก็มากเกินไปหน่อยเครื่องบินมาแล้วนะงั้นขอกัดนักบินด้วยเลยได้ไหมเอ้าอย่าเริ่มสิเดี๋ยวเป็นเหมือนครั้งล่าสุดนะอีหลังออกจากโรงพยาบาลแม่ก็คอยดูแลพ่อที่บ้านพวกเขาเร่งเร้าให้ฉันกลับมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้กลับมาเป็นครอบครัวแสนสุขฉันคิดอยู่นานสักครึ่งเสี้ยววินาทีได้ก่อนจะปฏิเสธเธอไปแต่แม่ก็ยังหมกมุ่นที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของฉันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เหมือนแม่ทั่วไปที่มีลูกสาววัยรุ่นเวลาอยู่ด้วยกันเรามักทะเลาะกันคือฉันก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วและแม่ก็ไม่เหมือนแม่คนอื่นๆซึ่งมันทำให้เรื่องยิ่งแย่ลูกจะไปไหนกับใครแล้วกลับกี่โมงกันตอนนี้หนูต้องการทนายแม่ไงทนายพูดมาไปคลับกับลุกและมูนกลับสักตีสองดึกไปแม่ให้ถึงแค่เที่ยงคืนแต่แม่ไม่มีแต่ดีที่ได้ชดเชยเวลาที่เสียไปแม่ใจร้ายหนูเกลียดแม่ฉันอยากตะโกนใส่แม่ด้วยเหตุผลโง่ๆแบบนี้มานานแล้วเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปไม่อยากยอมรับแต่ก็นะที่แม่กลับมามันก็ไม่ได้แย่แต่แม่ก็ยังมีท่าทีแปลกๆต่อคาบิโลและแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเรื่องราศีของเราแม่เริ่มทำตัวเป็นนักสืบและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของเราแม่แอบตามดูเราอย่างลับๆเหมือนใครเลยนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆฉันแม่ไม่รู้หรอกว่าฉันจับคู่คนอื่นได้เก่งแค่ไหนเนี่ยต่อห้าบอกว่าคุณเป็นคนจ่ายค่ะขนมปังแพงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยและจากนั้นแม่ก็คอยส่งดอกไม้และของขวัญให้จากผู้หวังดีลึกลับท่านหนึ่งช็อกโกแลตฟรีแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเมื่อมันถึงจุดที่แม่พยายามฆ่าคาบิโลแม่ไม่รู้นี่นะว่าเขาแพ้ถั่วก็เพิ่งบอกไปเมื่อวานแม่คงหลงหลงลืมลืมแม่ทุ่มบทหน้าตักด้วยการวางแผนนัดบอร์ดให้ฉันกับควอนในช่วงไม่กี่วันก่อนที่เขาจะกลับเกาหลีต้องยอมรับแล้วว่ามันเป็นเดทที่เลิศมากอีกทั้งควอนก็ยังมีเสน่ห์สุดๆถึงงั้นฉันกับเขาต่างก็มีแฟนแล้วด้วยกันทั้งคู่ขอโทษที่แม่ลากนายเข้ามาเกี่ยวด้วยนะไม่เป็นไรดีซะอีกที่ได้ใช้เวลากับเธอแฟนนายไม่ว่าเหรอฉันไม่มีแฟนอีกต่อไปแล้วเธอทิ้งฉันเธอบอกว่าใจฉันยังวนเวียนอยู่กับบางสิ่งที่นี่บางสิ่งที่ว่าคืออะไรอ่ะฉันคิดว่าเธอรู้นะควอนส่งยิ้มให้ฉันหน้าฉันแดงเถือกจนแทบจะเล่นสตันเป็นโพได้เลยรู้จักไหมเทเลทบี้สีแดงเนี่ยรีบเปลี่ยนเรื่องเร็วอลิสเดี๋ยวจะไปกันใหญ่แม่ฉันอะไรกับคามิโลนักหนาก็ไม่รู้เธอคงเกลียดเขาเข้าเส้นเลยเขาไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันคิดว่าเธอควรเชื่อแม่นะฉันรู้ว่าเรื่องพวกเธอมาซับซ้อนแต่แม่เธอคงทำไปเพราะมีเหตุผลเธอไม่ควรมองข้ามเรื่องนั้นนะทีแรกฉันคิดว่าควอนพูดแบบนี้เพียงเพราะหึงฉันแต่คิดดูแล้วเขาก็มีเหตุผลกลายเป็นว่าคำพูดของเขามันฟังขึ้นมากๆพอถึงบ้านในคืนนั้นฉันจึงทำสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำฉันยุ่งกับคอมพิวเตอร์ของแฟนฉันคืนนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีหรอกนะอย่าเอาไปทำตามล่ะจำที่ฉันบอกว่าความรู้สึกนี้จะเล่นงานฉันได้มะ
โทษนะฉันโดนแล้วยิ่งกว่าหมาด้วยจระเข้งับเลยต่างหากในไฟล์ต่างๆของคามิโลฉันเจอหนังสือเกี่ยวกับฉันใช่คุณฟังไม่ผิดคามิโลกำลังแอบเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของฉันไม่ล่ะที่จริงไม่ใช่แค่กำลังเขียนมันเสร็จแล้วด้วยอะไรกันถึงว่าแล้วทำไมปรากฏว่าเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้คือเทรเวอร์เขาแอบเอาสัญญาสวมสิทธิ์ฉันไปเซ็นจ้างคามิโลเพื่อเขียนหนังสืออัตชีวประวัติอันแปดเปื้อนของฉันฉันใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเพื่ออ่านมันทั้งเล่มไม่ใช่เพียงแต่เปิดเผยสิ่งที่ฉันกลัวหรือสิ่งที่ฉันต้องการจากเรื่องที่ฉันเคยเล่าเขายังเล่าประวัติอาชญากรรมของแม่กับเครือข่ายซีรีอีกแม่ติดคุกแน่ถ้าเรื่องนี้หลุดไปที่แย่ที่สุดคือหนังสือจะวางขายในอีกแค่2วันโลกของฉันกำลังพังทลายทว่าตัวการก็เดินเข้ามาไงที่รักฉันพร้อมยิ่งกว่าพร้อมที่จะใช้ไม้กลองฟาดใส่หัวเขาไม่ยั้งทว่ายังก่อนฉันเข้าใจว่าข้อได้เปรียบอย่างเดียวของฉันในตอนนี้คือการที่เขายังไม่รู้ว่าฉันรู้ฉันจึงแซงทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีก่อนจะใช้โอกาสนั้นรีบหนีออกจากที่นั่นนมใกล้หมดแล้วฉันไปซื้อก่อนนะก็มีอยู่นี่แต่ไม่ใช่นมอัลมอนด์เธอชอบนมอัลมอนด์ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่แรกไงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยหรือไงเฮ้ยบางทีฉันก็เหวี่ยงหนักไปหน่อยเพราะฉันหนีออกมาได้ฉันก็ไปพบกับแม่แม่สารภาพว่าแม่รู้เรื่องหนังสือของคามิโลไม่กี่สัปดาห์ก่อนเจ้านายบอกแม่ว่ามีคนขุดคุยอดีตแม่และคดีนั้นพวกเขาคิดว่าคงเป็นอัยการแต่ว่าพอเห็นรูปถ่ายแม่ก็นึกออกทันทีว่าเป็นคามิโลแม่เห็นเขาอยู่กับลูกในทุกรูปและการสัมภาษณ์เลยแม่ตามผลงานหนูด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วแฟนตัวยงด้วยนะแม่ฉันพบว่าเขากำลังเขียนหนังสือแต่พอแม่พยายามเตือนฉันเขาก็ขู่ว่าจะเปิดเผยความลับอีกอย่างเรื่องที่แม่จะหักหลังพวกซีรีแม่กำลังเตรียมคดีร่วมกับอัยการในการหลอกล่อด้วยข้อมูลวงในเพื่อโค่นล้มเครือข่ายซีรีลงในคราวเดียวคดีนี้จะล่มด้วยความแตกขึ้นมาแถมเรายังจะเสี่ยงอยู่ในอันตรายด้วยการปล่อยหนังสือส่งผลแบบเดียวกันดังนั้นพ่อมูลลูกควอและฉันจึงรวมกลุ่มกันเพื่อยับยั้งการเผยแพร่หนังสือของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่คิดเลยว่าจะได้พูดประโยคนี้เรากระจายกำลังไปยังรัฐต่างๆเพื่อกว้านซื้อหนังสือทุกเล่มที่พร้อมวางขายบนเชลฟ์ใช่เราใช้เงินซื้อหนังสือไปเยอะมากระหว่างนี้แม่ฉันก็ดำเนินการขอหมายศาลให้หยุดการตีพิมพ์ทำสำเนาใหม่โดยอ้างว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตจากฉันและแล้วเราก็หยุดการปล่อยหนังสือเอาไว้ได้เรารวบรวมมาทั้งหมดและสร้างแคมป์ไฟขนาดใหญ่รู้ว่าไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอย้ำนะอย่าไปหาทำล่ะทุกคนมีใครเอามาร์ชเมลโล่ไหมจะกลับพรุ่งนี้แล้วเหรออยู่ต่ออีกสักหน่อยก็ได้นะก็อยากนะแต่ฉันต้องรีบกลับเธอมาหาฉันได้นะสักวันไปแน่ทว่าชนะก็อยู่กับเราได้ไม่นานกลายเป็นว่าในตอนนี้เทรเวอร์และคามิโลปล่อยเนื้อหาของหนังสือลงสู่โซเชียลมันกระจายอย่างรวดเร็วและโกลาหลชื่อของฉันมันหลาติดบนเทรนแถมข่าวก็พากันนำเสนอเบื้องหลังของแม่ฉันไม่นานนักข่าวก็รุมล้อมบ้านฉันและบ้านของพ่อแม่เพื่อทำข่าวสายโทรเข้าและข้อความมากมายทำให้มือถือฉันถึงกับระเบิดแย่กว่านั้นคือการที่คามิโลใส่ความฉันออกทีวีเพื่อโปรโมทหนังสือและเปิดเผยว่าแม่ฉันเป็นสายลับสองหน้าให้กับรัฐบาลนายจะต้องชดใช้ตั้งแต่นั้นมาเราก็กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเครือข่ายซีรีทุกอย่างนั้นเกินการควบคุมเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันกลัวว่าชีวิตของฉันและคนรอบข้างจะไม่ปลอดภัยฉันควรจะทำยังไงต่อไปดีเนี่ยอลิสไม่มีเวลามาทะเลาะแล้วรีบขึ้นรถเร็วเราต้องรีบไปที่โครงการคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้เพื่อความปลอดภัยนะไม่ได้ค่ะแม่ไปกันก่อนเลยอลิสไม่มีเวลาแล้วนะลูกคือไม่ค่ะพ่อหนูขอโทษฉันวิ่งแทรกไประหว่างรถจนพ้นจากพวกเขาไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากไปด้วยแต่ฉันเป็นบุคคลสาธารณะนักข่าวและปาปารัสซี่จะตามฉันเหมือนหมาล่าเนื้อฉันดูว่าถ้าฉันไปด้วยพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นฉันต้องไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักโอ้นั่นไงเร็วไปไหมถ้าฉันจะไปหาไม่เลยสักนิดดีที่เธอมาฉันจับมือควอนขณะที่เรารอเครื่องบินไปเกาหลีฉันสูดหายใจเข้าลึกรู้สึกเหมือนหนีตายจากไฟไหม้ฉันขอเอาตัวเองออกจากปัญหาก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ตอนใหม่ของพวกเขาหายไปไหนมาติดตามเบาะแสล่าสุดของคิวปิดหายจ๋อมกันพ่อแม่ของอลิสลุกและมูนพวกเขาหายวับไปเร็วกว่าความขยันของฉันในวันจันทร์ซะอีกทว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้จริงๆก็คืออลิสผู้ซึ่งเป็นตัวการของเรื่องนี้อยู่ที่ไหนกันแน่บางก็ว่าท่านหนีไปบวชบางก็ว่าท่านหนีไปศัลยกรรมเปลี่ยนโฉมเพื่อให้พวกคนจำหน้าไม่ได้ทว่ามีบางอย่างที่ผิดพลาดทำให้ไปตกอยู่ในคณะละครสัตว์มีบางคนอ้างด้วยว่าพบเห็นเธออาศัยอยู่ใจกลางป่าหิมะอันหนาวเหน็บเหมือนกับเยติซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงเป็นปริศนาอลิสอยู่ที่ไหนจะบอกให้ละกันว่าพวกเขาหายไปไหนพวกขี้นินทาตีสองหน้าขี้ฟ้องใส่สีตีไข่ทั้งหลายตัวการของพวกแกอยู่นี่รอวันเอาคืนให้เรตติ้งพวกแกตกขั้วยันยุทธ์น้ำแข็งครั้งหน้าฉันเนี่ยนะทำสัญญกรรมหัดดูหนังหน้าตัวเองซะบ้างจะหน้าตึงโบกเกรต่ำปากหนาหนังตาตกอย่างกับมีมตัวการ์ตูนทุบหน้าใหม่ก็ไม่สวยใจเย็นเธอไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดฉันยังฟังไม่จบเลยนะ
จ๋วไฟดับตัดบทซะงั้นสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับยังไม่พอแสงไฟในชีวิตยังจะไม่มีอีกชอบดับตอนได้จังหวะจริงๆสินะโอเคโอเคฉันไม่ใช่คนจู้จี้ขี้บ่นแค่สงบเงียบเหมือนนินจาจนกว่าใครบางคนจะเข้ามาล้ำเส้นคุณคงคิดว่าฉันนั่งทานแมชชีนมายังอดีตคือก็ใกล้เคียงนี่คือที่อยู่ของอลิสที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีขี้บัวอย่าแยงใช่ไหมก็อย่าสรุปเรื่องของปีที่แล้วให้ฟังนะแต่ติดตรงที่ไม่มีอารมณ์อ่ะโอ้ยก็ได้ก็ได้อย่าเพิ่งไปเล่าอยู่แล้วในทุกคนก็ฟังกันมาตั้งขนาดนี้แล้วนี่นะงั้นก่อนไปต่อกดไลค์กดซับด้วยและที่สำคัญห้ามดู MSN ใน TikTok เชียวคนจริงเขารู้กันว่าควรเลือกดูใน YouTube หลังจากคามิโลปล่อยหนังสือควันกับฉันก็หนีมาอยู่หมู่บ้านเล็กๆในเกาหลีใต้ซึ่งไม่มีใครรู้จักหรือสนใจฉันนี่ก็น่ารักดีชัดเลยว่าไม่อย่างน้อยก็ไม่มีใครตามมาเจอใช่เพราะคงไม่มีคนรู้แน่ๆจริงนะฉันลองหาบน Google แบบดูแล้วขนาดแอฟก็ยังบ่ฮู้เหมือนกันถึงอย่างนั้นควานก็ตกหลุมรักวิถีใหม่ในชนบทเขาทำฟาร์มของตัวเองด้วยราวกับว่าเขาพบที่ที่ใฝ่ฝันทว่าสำหรับฉันมันยากมากอลิสรวมขี้วัวไว้เราจะใช้มันก่อไฟไม่เอาได้ไหมวันนั้นฉันไม่ควรใส่เสื้อสีแดงเลยเนื่องจากมันจะทำให้พวกวัวคลั่งมันไล่ล่าฉันไปทั่วฟาร์มจนฉันหกล้มหัวทิ่มลงไปในกองขี้วัวไอ้ไม่ชอบเลย ถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีต่อผิวนะโอ้จริงอ่ะงั้นมานี่เดี๋ยวฉันจะมาร์คหน้าให้นายเอง อย่าหนีสิอยู่กับควานมันเยี่ยมมากทว่ามันไม่เหมือนชีวิตของฉันเลยอยู่ที่นั่นฉันรู้สึกไม่เป็นตัวเองควานพาฉันไปร้านอาหารดีๆในเมืองเพื่อให้ฉันรู้สึกดีขึ้นฉันหวาดระแวงจนต้องปลอมตัวมาแบบจัดเต็มคงไม่เวิร์กเท่าไหร่สำหรับการทำให้ไม่เป็นจุดสนใจทุกคนเอาแต่มองมาที่ฉันโดยเฉพาะชายหัวแอฟโรสีส้มแปลกหน้าคนหนึ่งที่สวมแว่นกันแดดหมอนนั่นเอาแต่จ้องเราโทษเขาทั้งที่ไม้กองอยู่บนหัวน่ะเหรอชุดเธอนี่อาชญากรรมแฟชั่นชัดๆโถก็ชุดมันสวยฉันพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่ตั้งหลายชั่วโมงเปลี่ยนไปมาตั้ง5รอบฉันหันไปดูหมอนั่นขณะที่ความไปจ่ายเงินเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นฉันก็ตัดสินใจอยู่แต่ในหมู่บ้านและไม่เข้าเมืองอีกเลยในที่สุดฉันก็ชินกับการอยู่ที่นั่นแต่แล้วก็มีจดหมายมาถึงและเปลี่ยนทุกอย่างไปมันคือบัตรเชิญไปงานแต่งของมูนกับลุคฉันไม่ได้คุยกับพวกเขาเลยตั้งแต่หนีมาคิดว่าทุกคนคงลืมฉันไปแล้วควานมักจะขับรถเข้าเมืองไปเพื่อโทรหามูนและเธออยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ฉันยังไม่พร้อมจะกลับไปอยู่ดีเธอต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนะสักวันค่อยเผชิญหน้าทีหลังเธอฉันต้องไปมูนเป็นน้องสาวของฉันโอเคเราบอกลากันแล้วควานก็ไปดังนั้นฉันจึงต้องอยู่คนเดียว2-3 วันต่อมาฉันก็เริ่มเป็นห่วงเขาควานเขาไม่ได้รับสายหรือตอบข้อความกลับมาเลยรอแล้วรอเล่าก็เหมือนเดิมสุดท้ายฉันก็โทรหามูนแต่เธอไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันทุกคนก็ด้วยกว่าจะรู้ตัวอีกทีฉันก็ขึ้นเครื่องบินเพื่อบินไปตามหาแฟนหนุ่มซะแล้วทันทีที่เครื่องลงฉันก็แปลงโฉมใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ใครจำได้ฉันมีเรื่องสำคัญมากกว่าการต้องมาพะวงปาปารัสซี่ฉันตรงไปที่สถานีตำรวจเพราะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ผู้ซีรีลักพาตัวแฟนฉันไปมีหลักฐานไหมครับฉันมีลางสังหรณ์เนี่ยเป็นหลักฐานได้ไหมบางทีเขาอาจหนีไปเพราะหนังสือของคุณก็ได้นะตำรวจทั้งสถานีหัวเราะยอดฉันอยากโยนโดนัทพวกเขาทิ้งให้หมดไม่ดีกว่าจิ๊ก 2-3 ชิ้นก็พออีกอย่างเราจับพวกหัวหน้าซีรีได้แล้วด้วยฮะหลังจากออกจากสถานีตำรวจฉันก็มีคำถามมากมายในหัวทว่าจู่ๆฉันก็เห็นเทรเวอร์ขับรถปอร์เช่ผ่านมาและจอดตรงที่ใกล้ๆหัวใจฉันเต้นรัวเอามากๆฉันตัดสินใจตามเข้าไปฉันแอบไปหลบอยู่ในตรอกมืดๆที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วฉันก็ได้ยินเขาคุยโทรศัพท์แกอย่าทำตัวเด่นจะให้มีอะไรผิดพลาดไม่ได้ฉันคิดแผนนี้มานานแล้วฉันล็อกให้คามิโลเปิดเผยความลับของเครือข่ายนั่นผ่านหนังสือเพื่อให้หัวหน้าติดคุกเพื่อที่ฉันจะได้ยึดครองบัลลังก์ที่ว่างอยู่ของซีรีฉันทำเพื่อเขาถ้าว่าเขาไม่เคยสำนึกบุญคุณฉันเห็นหรือยังว่าแถวนี้ใครใหญ่ฉันไงเทรเวอร์ผู้เดียวเทเลือดเอ้ยเขาเดินเข้าไปฉันย่องเข้าไปใกล้หน้าต่างของตึกเพื่อแอบดูข้างในเขาอยู่นั่นตรงหน้าพวกเด็กๆที่ดูอ่อนแรงเด็กๆไปว่ายน้ำกับปลาซะถ้าไม่ทำตามที่ฉันบอกใช่ฟังไม่ผิดหรอกพวกเธอจะได้กลับไปคัดตู้ปลาอีกรอบเตรียมพร้อม1-2-3เริ่มไม่เอาหน้าอย่าให้ฉันต้องซื้อสน็อกเกิลเพิ่มเขาไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในกิจการผิดกฎหมายของเครือข่ายแต่ยังใช้อิทธิพลจับเด็กที่มีพรสวรรค์มาปั้นเป็นดาวเพื่อสร้างอาณาจักรดนตรีของตัวเองถ้าตำรวจไม่ยอมช่วยฉันก็ต้องหยุดเขาและช่วยควานซะเองได้เวลาค้นกลุ่มอาชญากรกันแล้วเมื่อการนั้นฉันต้องการตัวช่วยเพื่อนของฉันกลับมาขอโทษนะที่เคยทิ้งพวกเธอไปฉันต้องการพวกเธอไม่เป็นไรเราเข้าใจเธอเราต้องตามหาควานก่อนนะ
จากนั้นเราก็จัดการเทรเวอร์พวกเขาบอกว่าทั้งปีที่ผ่านมาเทรเวอร์คอยขัดขวางสัญญาและคอนเสิร์ตทั้งหมดนำซ้ำยังส่งกองทัพนักร้องตัวน้อยขึ้นไปแสดงแทนลักพาตัวแฟนฉันไม่พอยังมาทำลายวงฉันอีกเหรองานนี้ส่วนตัวสุดๆใช่ฉันรู้เมื่อกี้อย่างเท่ยังกระดาลาหนังบู๊เลยฉันจึงบอกมูลและลูกเกี่ยวกับแผนการของฉันแผนคือระบุเข้าไปในฐานของพวกนั้นแล้วขโมยของผิดกฎหมายออกมาแค่นั้นน่ะเหรอใช่แค่นั้นแหละแจ๋วไม่เห็นจะยากเลยคืนนั้นพวกเราแอบย่องเข้าไปในรังที่ทางเข้ามีเวรยามเฝ้าอยู่2คนโอเคเรามาไกลมากแล้วถอยก่อนไหมไม่เราต้องจัดการพวกนั้นงั้นอลิสถ้าก่อนเลยเอ้าทำไมต้องเป็นฉันล่ะพวกนั้นจำทันนีลุกนี้ไม่ได้หรอกแล้วมันไว้ในระหว่างที่เรากำลังหาทางเข้านะก่อนที่ฉันจะทันได้ขัดขันลูกกับมูลก็ผลักฉันออกมาแล้วแว็บแรกฉันคิดว่าคงใช้เสน่ห์เอาชนะได้ขอเตือนว่านี่อาจดูหน้าไม่อายนิดหน่อยฉันเดินไปหาอย่างยั่วยวนทว่าฉันดูเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดเดินมากกว่าว่าไงหนุ่มๆมีชื่อไหมให้ฉันเรียกที่รักดีไหมผมเฟรดริกไม่ครับอ้าวนึกว่าจะชื่อ Google ซะอีกแบบว่านะนายทั้งคู่ต่างหน้าค้นหาซะขนาดนี้ว้ามุกนี้ดูจะจางยิ่งกว่ามุกแรกอีกแฮะต้องไปหัดเล่นมาใหม่ฉันจนปัญญาจะยั่วเลยตัดสินใจตีลังกากลับหลังเพื่อโชว์ท่างานเข้าแล้วไงวิทย์ฉันหลุดโอ้โอ้แกคงต้องใช้แผน2ว่าแต่คือยังไงนะหยุดเธอไว้พวกเขาพุ่งมาเพราะว่าในตอนนั้นวิทยุของพวกเขาก็เล่นเพลงโปรดของฉันพอดีฉันเข้าสู่โหมดจอห์นวิกเต็มรูปแบบก่อนจะคว้าไม้กลองคู่ที่พกติดตัวเป็นประจำมาใช้แทนอาวุธสังหารโอ้ลืมบอกไปฉันได้วิชาเทควันโดสายดำมาในช่วงที่อยู่เกาหลีด้วยเจ๋งใช่ไหมล่ะจากการสองคนนั้นเสร็จฉันก็ตามหามูลกับลุกพอเจอห้องทำงานของเทรเวอร์ฉันเข้าไปค้นดูทว่าไม่พบอะไรเกี่ยวกับควอนเลยฉันใกล้ถอดใจก่อนที่จะพบกับอะไรบางอย่างเข้าต้นฉบับจากคามิโลความลับของคิวปิดเล่ม2เรื่องราวภาคต่อของฉันหัวของฉันแทบจะระเบิดเลยจริงๆมันมีเนื้อหาลงลึกรายละเอียดการใช้ชีวิตที่เมืองเล็กๆในเกาหลีของฉันทุกระเบียดนิ้วเลยเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะพวกเขาเผยตัวเหมือนฉากตัวร้ายในหนังอ๋อดูซิใครมาดีใจที่เจอนะที่รักฉันชอบลูกใหม่เธอแต่อีเหม็นกลิ่นขี้วัวไปหน่อยเทรเวอร์กับคามิโลยืนอยู่ที่หน้าประตูฉันพุ่งเข้าใส่พวกเขาไอ้พวกมีพวกยาโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วจับฉันเอาไว้ไม่เอานะนี่ไม่ใช่หนังกังฟูพวกแกเอาตัวยายหนูนี่ออกไปเทรเวอร์เดี๋ยวอย่ารุนแรงสิอย่างน้อยเธอก็แฟนเก่าฉันอลิสเดาว่าเธอคงสงสัยว่าฉันรู้เรื่องได้ยังไงลองอ่านที่ข้อความดีๆสิฉันดูที่ข้อความที่เหมือนบันทึกประจำวันซึ่งละเอียดมากๆใจฉันหยุดเต้นตอนที่เห็นว่ากระดาษมีลายเซ็นของควานนี่มันไม่จริงควานไม่มีทางหักหลังฉันนายโกหกบอกมาว่าเขาอยู่ไหนเหมือนตอนที่เชื่อใจคามิโลเปียบดูสิผลเป็นยังไงเห็นไหมอลิสทุกคนมีเกมของตัวเองและควานก็กำลังเล่นซ่อนหาซ่อนและรอจนกว่าสมบัติจะมาเขาอยากรวยถึงขั้นยอมขายความสัมพันธ์ของเธอให้เราการลงทุนที่คุ้มค่าน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มฉันอีกครั้งแล้วที่ฉันถูกแฟนหักหลังบอกแล้วไงเธอคิดผิดที่ไล่ฉันออกรีบๆใส่หัวไปให้หมดซะแล้วก็ฉันจะแนะนำนะลุกอย่าส่งเสียงดังเวลาแอบย่องเข้าไปที่ไหนอีกล่ะมัสเซอร์อ๋อเหรอฉันถูกจับตอนที่ปีนเข้าหน้าต่างให้ทำไงเล่าคงไม่โดนจับหรอกถ้านายไม่ตะโกนตอนปีนว่าเฮ้ยจับมือเธอจับมืออะไรเงี้ยฉันพ่ายแพ้ได้สมบูรณ์ฉันปล่อยให้พวกเขาถีบหัวส่งด้วยซ้ำคราวนี้อย่าไปไหนไกลล่ะฉันยังอยากเขียนเล่มต่อไปอยู่ก็นะขนาดหนังยังมีไตรภาคเลยลูกและมูลถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในทว่าฉันไม่พูดอะไรเลยสักคำฉันบอกลาแล้วตรงไปที่สนามบินเพื่อที่จะหายตัวไปอีกครั้งและไม่กลับมาอีกฉันได้รับข้อความเสียงจากมูลขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องเธอจำงานแต่งที่ควรจะจัดวันนี้แต่ต้องยกเลิกเพราะว่าคอนหายไปได้ไหมแหมเซอร์ไพรส์เราจัดเหมือนเดิมเพราะว่าคอนกลับมาแล้วไงนะเราเลื่อนงานแต่งไม่ได้เพราะว่าคิวแน่นทั้งเดือนเลยว่าจะแต่งกันตอนนี้รีบมานะเราอยู่ด่วนฉันยั่วออกจากสนามบินเพื่อไปเผชิญหน้ากับเขาถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องไปร้านทำผมแต่งหน้าทาปากใส่ชุดสวยอะไรจะให้เป็นลำยองไปงานแต่งเหรอระดับฉันต้องลำไยหายทองคำฉันรีบไปที่สถานที่จัดงานก่อนจะเห็นว่าเขาอยู่ข้างลุกซึ่งกำลังรอมูลอยู่บนแท่นพิธีฉันพุ่งเข้าไปเร็วดังสายฟ้าอลิสเธอดูน่าทึ่งงดงามเหรอใช่ฉันดูเป็นอะไรเป็นอะไรเหรอจริงจังปะเนี่ยก็ได้เอาเรื่องไหนก่อนเริ่มที่ว่าทำไมจู่ๆนายก็หายไปเป็นชาติเลยละกันเธอบอกให้ฉันทำนี่ฉันน่ะเหรอใช่เราเริ่มเสียงดังไปทั่วทั้งโบสถ์แล้วทุกคนต่างพากันจ้องมาที่เราคุยเรื่องนี้กันทีหลังได้ไหมพวกฉันไปบอกนายตอนไหนเธอส่งข้อความมาบอกว่าฉันควรซ่อนตัวแล้วทำลายมือถือทิ้งพวกซีรีตามตัวฉันอยู่ที่ผ่านมาฉันอยู่แต่ในโรงแรม
ซึ่งมันก็น่าเบื่อนิดหน่อยฉันเดินบนผนังได้แล้วเดี๋ยวให้ดูที่หลังฉันมาที่นี่เพราะไม่อยากพลาดงานแต่งของมูนดีใจมากที่เธอเองก็มาเหมือนกันฟังดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนฉันไม่ได้ส่งข้อความสักหน่อยโกหกอีกแล้วสิแล้วเรื่องหนังสือล่ะใช่ฉันเห็นบันทึกของนายแล้วได้ไงนายเขียนความลับทุกอย่างตลอดช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเพียงเพื่อจะขายมันให้เทรเวอร์และคามิลโลเดี๋ยวอะไรฉันเขียนทั้งหมดก็จริงแต่ฉันไม่ได้ขายฉันทำมันหายที่สนามบินคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอฉันไม่ขายมันแน่ฉันแค่อยากบันทึกทุกอย่างไว้เพราะพูดไปก็น่าอายน่าอายกว่าโดนเตะก้นโดยเพื่อนเจ้าสาวในโบสถ์ตอนนี้ไหมโอเคโอเคความจริงคือฉันอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับเธอเพื่อให้ทั้งโลกเห็นว่าจริงๆแล้วเธอน่ารักอ่อนหวานและวิเศษแค่ไหนใช่นี่คือฉากที่ทุกคนต้องร้องโอ้ทว่าในเวลานั้นฉันทั้งอึ้งและสับสนฉันไม่อยากเชื่อที่เขาพูดแต่พอได้สบตาฉันก็รู้ว่าเขาพูดความจริงฉันรู้สึกเขินมากแต่แล้วฉันก็เห็นใครบางคนท่ามกลางแขกเรือชายผมสีส้มทรงแอฟโรที่สอดแนมเราที่เกาหลีจับบ่อนั่นทีเขาวิ่งหนีส่วนฉันก็วิ่งตามแต่ในตอนที่เขาเกือบจะหนีพ้นมูนก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดแต่งงานของเธอและขวางทางเขาเอาไว้เขาหันกลับมาฉันจึงเตะหน้าเขาด้วยท่าเทควันโดจนวิกและแว่นของเขาหลุดกระเด็นออกไปหมอนี่คือคาบิโลเขาตามเราไปถึงเกาหลีเพื่อสอดแนมเราและเมื่อเขารู้เรื่องบันทึกของควันเขาก็ขโมยมันที่สนามบินแค่นั้นยังไม่พอเขาและเทรเวอร์ยังส่งข้อความปลอมเป็นฉันเพื่อบอกให้ควันซ่อนตัวด้วยมาที่นี่ทำไมมาดูให้เห็นกับตาฉากจบปกรณ์นำของฉันไงล่ะปกรณ์นำบ้าบออะไรอ่ะเดี๋ยวได้ไปคุยกับรากมะม่วงหรอกฉันเองควานก้าวเข้าไปกระชากคอคาบิโลยกขึ้นโยนออกไปและพร้อมจะละเลงหมัดถ้าฉันไม่ไปห้ามไว้เขาสมควรโดนแต่มันไม่คุ้มหรอกดีฉันเองก็ไม่อยากโดนชาวไร่ชาวสวนอัดหน้าเท่าไรฉันหันไปแล้วตบคาบิโลอย่างแรงตัวเขาหมุนอย่างกับนักบัลเล่พอเขาหยุดหมุนมูนก็ตบเขาซ้ำอีกทีจนเขาหมุนกลับไปอีกทางแต่แค่นั้นยังไม่พอหรอกฟังดีๆนะพ่อหนุ่มนักเขียนสกปรกฉันจะทำลายอาชีพของนายซะอย่างแรกฉันจัดการเทรเวอร์ก่อนฉันส่งลูกปลอมตัวเข้าไปที่สถาบันดนตรีนั่นพร้อมกับกล้องสอดแนมจะได้รู้ว่าเทรเวอร์ให้เด็กพวกนั้นฝึกซ้อมทั้งวันทั้งคืนเหมือนอีกเวอร์ชันหนึ่งของเรื่อง School of Lock เขาถูกจับข้อหาทารุณเด็กเครือข่ายซีรีจึงสูญสิ้นในที่สุดครอบครัวฉันก็เป็นอิสระฉันเข้าไปรับพวกเขาออกจากโครงการคุ้มครองพยานในตอนที่พ่อเปิดประตูฉันก็เห็นว่าคราวของเขายาวมากแกนดัฟหรือเปล่าเนี่ยอลิสพ่อกอดฉันไว้แน่นแม่ก็ร่วมวงด้วยหายใจไม่ออกพ่อแม่ฉันย้ายกลับไปโรเชสเตอร์และแต่งงานกันอีกครั้งมีงานแต่งอีกงานแล้วสิเนี่ยแม่ช่วยฉันในการฟ้องคามิโลเพื่อสิทธิในเรื่องราวของตัวเองเรื่องแดงขึ้นมาระหว่างชั้นศาลว่าเขาเคยลอกงานนักเขียนคนอื่นคามิโลสูญเสียกำไรทั้งหมดจากหนังสือและภาคต่อชื่อเสียงของเขาผลปี้ได้ยินมาว่าเขากลับไปเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนเดิมฉันบอกว่าคาปูชิโน่ไม่ใส่มัคคิอาโต้ไอ้สมองสปาเกตตี้เอ้ในที่สุดฉันก็เป็นอิสระฉันได้เสียงคืนบ้าฉันพบที่ที่เหมาะที่สุดในการเล่าเรื่องของฉันแล้วขอบคุณช่อง MSA นะที่ใจไม่ดักเท่าฮอลลีวูดแต่กลับเจ๋งกว่าโอ้งานแต่งที่ค้างคาอยู่ของลูกและมูนก็สุดยอดมากเรารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อแสดงงานขึ้นสู่เย้าแล้วเราก็ปาร์ตี้การรอกับว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ยังมีฉันคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีนายไม่หรอกต้องได้สิเราเอาไงต่อชีวิตฉันอยู่นี่ที่มีครอบครัวเพื่อนและเสียงเพลงแต่ฉันไม่ใช่เราทั้งคู่เริ่มร้องไห้เพราะรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะรักกันแค่ไหนแต่เรามีเส้นทางของตัวเองบางครั้งความรักก็คือการที่เรายอมปล่อยอีกฝ่ายไม่ต้องห่วงฉันไม่จบเรื่องราวอันแสนยาวนานนี้อย่างเศร้าๆหรอกรู้จักฉันดีอยู่แล้วนี่ควอนกลับไปใช้ชีวิตในเมืองเล็กๆที่เขารักและหลงใหลส่วนฉันก็กลับไปฟอร์มวงดนตรีและเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตรอบโลกหลายปีต่อมาเพลงของฉันได้พาฉันไปยังประเทศที่คุ้นเคยฉันขับรถเที่ยวในชนบทจะไปเจอฟาร์มที่น่ารักของผู้ชายที่ฉันเห็นควอนดูดีมากๆจำได้เลยครั้งแรกที่เจอกันเขาแอคเป็นคนแข็งกร้าวส่วนฉันก็แต่งชุดโกธิกพูดได้ว่าเราทั้งคู่โตไปพร้อมกันจริงๆพอเห็นฉันเขาก็ยิ้มฉันสัมผัสได้ถึงความเงียบเวลาหยุดนิ่งพลังงานหัวใจเต้นแรงและแน่นอนดอกไม้ไฟบึ้มบั้มฉันวิ่งไปหาเขานั่นแหละทุกคนตอนจบในเรื่องราวบ้าๆของฉันความรักจะพบทางของมันเองในที่สุด